อธิบายดูสิคำว่าจิตเภทมันคืออะไรมันเป็นยังไงความคิดครับเกี่ยวกับความคิดครับมันเป็นไงความคิดของตัวเองเมื่อวันนั้นกับวันนี้อ่ะวันนั้นกับวันนี้วันนั้นเนี่ยกี่ปีมาแล้วครับ4เดือนแล้วครับ4เดือนที่ผ่านมานี่เองครับก่อนหน้า4เดือนทำอะไรไม่ทำอะไรทำอะไรก็ไม่ค่อยทำงานครับก็ทำด้วยแล้วก็ไม่ทำด้วยครับแม่ทำอย่างเดียวขายพวงมาลัยค่ะก็ช่วยหนูบางครั้งเขาก็ไม่ค่อยช่วยอ่ะแต่พอมีอยู่วันนึงวันประมาณที่13กุมภาค่ะเขาตอน 2:00 เขาก็บอกตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าจะต้องไปวัดหนองลงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะไปทำบุญให้ปู่และเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์หนูจากบ้านตลาดบางประกอบไปถึงกาญจนบุรีแล้วก็ขับรถกลับมาแล้วพอวันรุ่งขึ้น 4:00 ก็ลุกขึ้นมากราบแม่หนูบอกว่าขอให้แม่อโหสิกรรมให้เพราะว่าต้องการที่จะไปบวชณตอนนี้ที่วัดหนองลงกาญจนบุรีไปบวชให้ปู่เดี๋ยวเพิ่งไปที่บอกว่าจะขอไปบวชให้คำนี้คือมีใครแม่ยายมีใครบางอย่างมาพูดในสมองครับว่าให้เราไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ครับแต่ก็มีจริงๆครับแต่ไม่รู้ว่าใครตอนนั้นนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีครับแต่ว่าสิ่งนั้นหายไปแล้วหายไปแล้วครับถามว่าปวดหัวไหมเดี๋ยวนี้ไม่ครับไม่ปวดหัวเลยแล้วก่อนไม่สบายบ่อยมีเวียนหัวมีปวดหัวไหมก่อนนู้นมีครับมีนะฟังให้ดีนะถามทีนึงตอนนี้เดี๋ยวนี้ปวดหัวมึนหัวเมาหัวมีไหมครับไม่ครับโอเคดีแล้วที่บอกว่าไม่นะครับคอยดูจะเบาหัวนะดีแล้วที่บอกว่าไม่คอยดูจะเบาหัวนะครับสังเกตเองครับคนสังเกตความแตกต่างที่แตกต่างจากเดิมๆให้สังเกตเอาเองครับเพราะว่าส่วนตัวข้อมูลเดิมตัวเองมันต้องมีเรียบร้อยนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่จะใส่เข้าไปนะครับเจ็บไหมครับปวดครับแค่นี้พอเจ็บไหมครับปวดครับแค่นี้เนาะไม่ให้มากครับมันจะปวดลึกๆเนาะทีหนึ่งทีหนึ่งสังเกตความแตกต่างถามว่าโทษครับโทษครับถามว่าถามว่าเบาหัวมากไหมครับใช้คำว่ามากเลยรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ครับไม่รู้สึกเลยรู้สึกปวดรู้สึกปวดปวดตัวครับปวดหัวเหมือนแบบยังไงอธิบายไม่ถูกครับมันต้องถูกสิเหมือนความรู้สึกเราพอผมถามที่แรกผมถามว่าปวดหัวไหมบอกว่าไม่ใช่ไหมก่อนที่ผมจะสัมผัสตัวผมบอกคอยดูนะหัวมันจะเบาผมสัมผัสตัวแล้วผมถามว่าเป็นไงหัวตัวปวดอยู่ครับปวดนะครับเป็นคำปวดนะครับไม่ได้เบาตามที่ว่านี่เนาะครับโอเคนะแปลว่าเดี๋ยวนี้ปวดอยู่เนาะนิดเดียวครับนิดเดียวต่อไปคอยดูจะหายปวดนะโอเคนะครับเอาล่ะคอยสังเกตตอนนี้ผมไม่แตะหัวหรอกผมแตะอย่างอื่นหายใจลึกครับค่อยๆหายใจครับโทษปึ๊บปึ๊บตึ๊บสังเกตตัวเองพิจารณาได้ด้วยตัวเองเรื่องนี้เพราะเรื่องของตัวคุณเองนะครับของผมมีแต่บอกว่านี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์
เวลามันเข้าในตัวคุณแล้วคุณจะสบายอีกทีนึงว่าสบายจริงไหมคุณต้องรู้เองนะอย่าช่วยลุงหงอกนะครับครับเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กๆนะครับเรามีสติกันทุกคนครับค่อยหายใจไว้จะช่วยจะโล่งก็ครับเอฟเอฟตืดตืดตืดเล่นน้ำว่ายน้ำไม่มีน้ำให้ว่ายเขาว่ายบกไปอากาศโทษครับเอฟเอฟเอฟนั่นน่ะไปแล้วครับถามว่าเบาตัวมากไหมครับโล่งครับเบามากเริ่มรู้สึกดีแล้วครับรู้สึกดีแล้วปลอดโปร่งโล่งยังไม่ค่อยโล่งครับแต่รู้สึกดีเฉยไม่ค่อยโล่งถ้าถามว่ามันติดจะติดจุดไหนที่ยังไม่โล่งในร่างกายเราต้องรู้เองนะครับขาที่ขาช่วงไหนครับแตะมือแตะตั้งแต่น่องลงไปครับโอเคไปดูจะน่องมานะโปรดสังเกตครับอย่าเกรงสู้นะเจ็บข้อคอให้บอกปวดครับปวดโอเคครับก็จะทำแรงแค่นี้ดูแล้วจะหายปวดนะครับเติมนิดนึงดูผมปล่อยนี่จะเบาวิวเลยนะใช่ครับปุ๊บปุ๊บปล่อยถามว่าง้อเขาหยัดขาเองสิครับว่าเบาจริงไหมจริงครับจริงเนาะสบายไปเยอะแล้วข้างซ้ายอีกเนาะครับโอเคปวดครับแล้วค่อยหายใจธรรมดาก็อย่าทำแรงรู้ว่าปวดก็อย่าทำแรงเป็นที่รู้กันนะอย่าลืมหายใจด้วยฉันเก็บมันจะสบายเนื้อสบายตัวตามเป้าหมายเราคือสมัยตัวนะครับถ้ามีเป้าหมายอะไรครับโทษครับไปแล้วครับแค่นั้นนะเอาเขาเหยียดขาเองสิโอไหมดีขึ้นครับลงลงทั้งตัวเลยรวมความแล้วครับรวมความแล้วลงทั้งตัวเลยนะมันหายใจมันยังไงครับแบบหายใจแบบเหมือนไม่สบายครับไม่สบายมันติดจุดแนวนิ้วแตกใช่ไหมตั้งแต่ปลายจมูกหน้าอกเหรอครับโอเคหน้าอกหายใจไปดูนะมันจะโล่งในที่นี้นะเอ๊ะเหมือนต้นไม้ขยับต้นไม้จับต้นไม้ขยุ่มโทษอย่าสู้ผมนะอย่าสู้นะกางแขนออกเลยเกาะเลยก็เลยก็ก็ไปโอเคครับมีแค่นั้นปึ๊บโทษครับปึ๊บคอยดูจะโล่งชุดทีนี้ปล่อยมือลงมาได้เลยโอเคครับดูมันจะโล่งหน้าอกหายใจลึกเกี่ยวเรื่องปอดนะโทษอย่าเบ่งสู้นะห้ามเบ่งสู้โดยเด็ดขาดนะครับเอ๊บห้ามเบ่งสู้เด้อห้ามเบ่งสู้เด้อ ไอไปได้เลยไอขับมันจะเบาสบายห้ามเบ่งสู้นะเจ็บไหมครับปวดครับปวดปวดนั่นแหละโทษครับปึ๊บ
ทีนึงลูกจะเบาวูบไปแล้วครับครับยอมขยับเองโล่งสุดขั้วโลกเหนือไหมครับรู้สึกเบาไปหมดเบามากเบาน้อยไม่มากกลางพอดีครับไม่มากนะครับแต่รู้ว่าเบาแน่นะครับถามว่าคำว่าเบาเนี่ยขณะนี้นะต้องรู้เองนะเบาในขณะนี้ความรู้สึกเบาวินาทีเนี่ยเคยมีมาก่อนไหมภายใน1 ปีที่ผ่านมาไม่แน่ใจอะครับไม่ได้สังเกตไว้เนาะครับเอาว่าตั้งแต่ไม่สบายมาเนี่ย4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนาะกุมภานะกับนาทีเนี้ยมันต่างจากเดือนกุมภาไหมไม่จริงอะไรครับต้นเดือนกุมภาที่บอกว่าเป็นอะไรไปญาติที่กาญจนบุรีไม่ถึงตอนนี้แล้วครับนะก็ไม่เหมือนครับอธิบายเข้ามาไม่เหมือนดูสิตอนนั้นมีเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมาควบคุมสมองไม่มาพูดในสมองครับเอาล่ะคำถามมีว่ามีอะไรบางอย่างมาถึงวินาทีนี้อย่างนั้นน่ะได้ถูกลบเลือนไปอย่างตามความรู้สึกเดี๋ยวนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับหรือว่าที่ผ่านมาตอนเนี้ยไม่มีครับไม่มีครับแปลว่าสมองเบาแล้วครับเสียงนั้นไม่ปรากฏแล้วเนาะไม่มีแล้วครับเพราะฉะนั้นเอาเดี๋ยวนี้แล้วนะเป็นตัวหลักมันคำพูดต่อไปนี้มันถามใครไม่ได้ต้องถามตัวเองครับเขาว่าเราเป็นจิตเภทรับได้ไหมครับคำนั้นรับได้ครับเป็นใช่ไหมยอมรับไหมครับยอมรับว่าคุณเป็นจิตเภทตามเขาว่าไม่ครับผมว่าไม่ได้เป็นนะครับครับงั้นคำถามมีว่าตั้งแต่กุมภานุ่นนะฮะเคยทำอะไรรุนแรงไหมกับลูกกับเมียกับคนข้างเคียงเคยครับสังคมว่าไปก็ไม่ค่อยช่วยแฟนกับทำงานเท่านั้นเองไม่ค่อยได้ช่วยครับแปลว่าลาอยู่คนเดียวนะนะใช่นะครับลาอยู่คนเดียวครับมันเป็นเหตุผลใดเหมือนคนหนึ่งทำไมจึงไม่ช่วยกันทำงานทำมาหากินทะเลาะกับแม่ครับแม่ใครนี่ครับแม่ของแฟนผมครับจะขอขมาแล้วใช่หรือตอนที่จะไปกาญจนบุรีใช่ครับตอนนี้ก็คุยกันแล้วครับตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมใช่ครับจากที่มีเสียงกระทิบครับทำให้ดีกันหมดเลยเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวดีหมดแล้วนะครับแล้วว่าขอโทษแม่เรียบร้อยแล้วครับขอโทษแล้วก็ไปกราบพ่อแม่ด้วยครับคิดเองหรือว่าใครนั้นมีเสียงบอกครับมีเสียงบอกมากระทิบมานะครับเสียงนั้นรู้ไหมว่าเป็นเสียงของใครมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอ๋อเข้ามาในมาสิงร่างผมคล้ายสิงไม่ใช่สิงจะเรียกว่าอะไรนะครับมาเข้าอยู่ในตัวผมครับโอเคเข้าใจเสียงนั้นมารูปแบบนั้นเนาะเข้ามาบังคับร่างกายผมได้ด้วยครับเข้าใจครับในขณะที่เขามาบังคับร่างกายคุณครับคุณต้านเขาไหมหรือเป็นต้านไม่ได้ครับเป็นไปตามนั้นเลยเนาะครับจำความรู้สึกตรงนั้นได้ดีไหมครับไม่ครับลืมไปแล้วก็พอจำได้ครับแต่ว่าจำไม่ค่อยได้ครับแต่ก็จำได้บ้างนิดๆหน่อยๆทางล่างแล้วเนาะครับงั้นคำถามมีว่ารับได้ไหมว่าคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในร่างคุณรับได้ไหมครับคำนั้นรับได้ครับแต่ว่าไม่ใช่โอเคดีมากครับรับได้แต่ไม่ใช่แน่นอนโอเคดีมากครับแปลว่าเสียงกระซิบที่ว่านั้นเป็นเสียงลวงเนาะเป็นเสียงลวงก็บอกว่าสมเด็จพระมาใช่ไหมเป็นเสียงลวงเป็นเสียงหลอกแต่คุณบอกว่าคุณไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับก็แปลว่าเสียงนั้นคือเสียงหลอกเสียงลวงครับตอนนี้ไม่มีแล้วเสียงนั้นไม่มีครับอืมดีมากครับแล้วมันก็ถูกล้างไปแล้วเนี่ยแล้วความคิดยังมีไหมมีอ๋อมีความคิดครับว่าชอบไปด่าคนอื่นเนาะไปด่าส่วนมากจะเป็นวัดครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขับรถผ่าน
หรือขับรถผ่านอะไรก็อย่างเงี้ยจะมีความคิดที่ไม่ดีความคิดของคนอื่นจะแทรกเข้ามาเหมือนกับความคิดนั้นจะด่าคนคนนี้จะด่าวัดอะไรผ่านวัดก็ด่าวัดครับผ่านหมาก็ด่าหมาไม่ด่าครับก็ประมาณนั้นนะจำเป็นผ่านต้นไม้ก็ด่าต้นไม้ใช่ครับเพราะวัดก็คือสิ่งก่อสร้างวัตถุที่พูดไม่ได้วัดอ่ะใช่ไหมครับต้นไม้ก็เป็นวัตถุที่พูดไม่ได้เหมือนกันแหละครับก้อนหินเหมือนกันใช่ไหมครับครับแปลว่าในช่วงนั้นนะฮะเราเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะในตาเราไปเห็นเนาะก็เลยเคืองตาเคืองตาก็ด่าไปตามตาที่เห็นประมาณนั้นมันนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ครับไม่เห็นครับไม่เห็นก็เรารู้ว่าอยู่เราอยู่สถานที่ไหนเราก็คิดแต่เรื่องไม่ดีเข้าอยู่สถานที่ใดก็รู้สึกว่าไม่ดีกับทุกสถานที่ที่เราไปเป็นบางที่ครับอะไรที่คิดว่าดีทั้งนั้นเช่นยังไงครับที่บอกว่าทั่วๆไปไม่ดีคุณบอกว่าเป็นบางที่แบบมันต้องมีที่ดีอยู่ที่หนึ่งจนได้แหละที่ไหนที่คิดว่าดีในส่วนตัวที่ไปตามสถานที่นั้นๆไม่แน่ใจอะครับ คิดไม่ออกที่ไม่เคยแค่แบบว่าไม่มีความคิดคนอื่นแทรกเข้ามาที่เคยแล้วแต่เราเองครับ ก็แปลว่าคุยกันไปคุยมาเนี่ยสรุปแล้วมองโลกในแง่ร้ายหมดทั้งนั้นใช่ครับเออมีจุดไหนบางที่มองเห็นเป็นดีบ้างอะในส่วนตัวอะไรก็ได้ที่มันดีอยู่ในความรู้สึกของเราอะที่ดีๆแล้วครับกาแฟนี่แหละครับกาเมียนี่แหละครับเคยกราบเขาไหมไม่ครับเคยแตะเขาไหมไม่ครับเคยด่าเขาไหมเคยครับคำด่านั้นจำได้ไหมจำไม่ได้ครับ จำไม่ได้โอเคดีแล้วฮะที่รู้ว่าหนึ่งในโลกหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในล้านหนึ่งในโลกก็ยังมีเมียอยู่โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องคุยกันรู้เรื่องต่อไปโอเคนะครับนอกจากเมียมีอีกไหมครับที่คิดว่าเป็นคนดีน่ะในโลกใบนี้ก็ทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดมันมองโลกในแง่ดีไม่ดีมันทั้งหมดยกเว้นเมียเมื่อกี้อ่ะมีที่สองไหมครับหมายเลขสองหมายเลขสองนะครับควรจะมีในใจเราไม่ก็แล้วไม่ใช่ครับไม่ถึงมันแล้วแต่ความคิดของเราครับอยู่ดีแล้วถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่คิดนะครับทุกสถานที่ผมจำไม่ได้ก็ไม่จบโอเคเอาเมียคนเดียวก็แล้วกันอย่างเงี้ยสังคมแม่งวะประมาณนั้นน่ะเคยร้ารานใครไหมครับร้ารานลงไม้ลงมือใครไหมครับรุนแรงตีความรุนแรงมีไหมครับไม่มีครับผมไม่เคยทำร้ายใครโอเคดีมากถือว่าดีมากนะครับแม้ว่าจะมีปากไม่ดีเห็นนู่นนี่นั่นก็ตามที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเนาะมีครับไม่ดีตามที่เราเห็นนั้นไม่ถึงว่าด่าเองหรือว่ามาจากความคิดครับตอนนี้ถูกล้างไปยังความคิดที่วันเบาไหมหัวครับมันเริ่มหายแล้วครับแต่ก็ยังมีอยู่ดูนะคอยดูครั้งที่สองนะจะช่วยที่หัวนะโอเคนะครับเจ็บเหมือนครั้งที่หนึ่งไหมครับเริ่มรู้สึกไม่ค่อยปวดแล้วครับแปลว่าสบายแล้วครับเริ่มเบาๆครับครับผมเอาความสบายกลับบ้านไปโทษครับเบากว่าเดิมไหมครับหัวครับครับแปลว่าความคิดที่หลงเหลืออยู่เมื่อกี้นี้ถูกล้างไปหรือยังครับรู้สึกว่าถูกล้างไปหรือยังครับตัวนี้ไม่ได้คิดแล้วครับไม่มีแล้วครับหลุดแล้วถูกลบไปแล้วไม่แน่ใจครับโปรแกรมความคิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหมดไหม
ตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรครับไม่มีแล้วนะครับแปลว่าจบแล้วตาสว่างไหมครับตาสว่างครับมองเห็นทั่วไปปกติไหมครับปกติครับต่อไปนี้ความรู้สึกที่เราอยู่ด้วยกันในวินาทีนี้นะความรู้สึกที่เราอยู่ด้วยกันวินาทีนี้นะครับรักษาความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ในตัวเอง1ชั่วโมงผ่านไป1คืนคืนนี้ไปทำสมาธิให้อยู่ในอารมณ์นี้ให้ได้โอเคไหมครับไปก็อาบน้ำทางกินข้าวปกติธรรมดาแล้วนะครับก่อนหลับนอนขอให้นึกถึงอารมณ์ที่เราเคยอยู่ตรงนี้ให้ได้แล้วก็หลับไปตามนั้นเลยพรุ่งนี้ก็จะถือว่าได้โลกใหม่กลับคืนมาแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราในสมองเราไม่ถูกเลือนลางและถูกล้างไปเองผมสรุปให้เป็นเช่นนี้คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับโอเคถามว่าก่อนมาที่นี่รู้ได้ไงว่าผมช่วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่แชร์กันในเวลานี้ดูในเฟซหรือบนยูทูบครับยูทูบดูแล้วน่าตบปากลุงหมอกบ้างไหมตบปากเขาพูดจาไม่ดีอ่ะไม่อ๋อไม่อ่ะครับลุงหมอกพูดจาไม่ดีในจอน่ะเยอะๆจับไม่ได้เลยจับความที่ไม่ดีลืมครับตอนเนี้ยลืมนะครับได้อะไรจากการดูทั้งนั้นได้อะไรจากการดูครับคิดว่าลุงหมอกทำอะไรครับยังไงต่อก็จนมากก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ดูตรงที่มาเนี่ยเมียพามาเมียชวนมาครับเราก็คิดว่าลุงงอกจะรักษาได้จริงไหมครับอ๋อตัวเองคิดเองใช่ไหมใช่ครับลุงงอกจะรักษาได้จริงที่ดูเป็นอยู่เวลานี้จะได้ไหมใช่ไหมลุงงอกไม่รักษาแน่นอนถ้ารักษาต้องอยู่กับตัวคุณเองครับลุงงอกกำจัดได้ไหมครับกำจัดสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณออกไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้แหละครับได้ครับใช้คำว่ากำจัดนะกำจัดก็แปลว่าใช้คำว่ารักษาไม่ได้หมดยุครักษาแล้วโอเคไหมครับแล้วจะรักษาไปทำไมมันของไม่ดีเข้าใจความหมายภาษาคำว่ารักษาแปลว่าเก็บเอาไว้นะนี่ไว้ก่อนเอาไว้นะคำว่ารักษารักษาไม่ถึงครับมันหมายความอย่างนี้ภาษาเป็นความหมายภาษาคำว่ารักษาแปลว่าเก็บเอาไว้หอมไว้ดึงไว้กอดเอาไว้ครับอย่าให้ใครเอาไปไหนคำว่ารักษาหวงแหนโอเคไหมนี่ภาษาความหมายของภาษาเข้าใจครับรักษารักษาต้องลุงออกกำจัดไปบอกวับไปอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่ามันไปวุบเมื่อกี้นี่ไหมไม่ครับไม่รู้สึกแบบนั้นนะครับแต่เฉยๆเนาะครับลองขยับเนื้อไข่ตัวใช่ไหมมันกลับมาเป็นผู้เป็นคนร่างกายเราเหมือนเดิมก่อนเดือนกุมภาหรือเปล่าครับผมไม่ค่อยสังเกตตัวเองครับเลยต่อไปสังเกตหน่อยนะครับสรุปเลยนะวันนี้มานั่งตรงนี้เนาะครับก่อนที่จะมาถึงลุงงอกก็ไปก่อนจะได้คำว่าจิตเวชใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยโทษครับจิตแพทย์ครับจิตแพทย์รู้ไหมความหมายจิตเภทแพทย์ก็อธิบายว่าไงครับไม่ทราบครับเราก็ไม่ทราบครับจิตเภทคือโรคที่เหมือนกับมีความคิดถึงแทรกเข้ามาแล้วก็โรคซึมเศร้าเกิดจากความเครียดที่สะสมทำให้ความสมดุลในสมองไม่ปกติโอเคเอาว่าเคมีในสมองมันไม่เวิร์กกันแล้วกันง่ายดีใช่ค่ะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าหนูจะคอยดูแล้วก็คอยพาเขาไปหาหมอแล้วก็จะคุยกับหมอตลอดแต่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคตอนนี้รู้เรื่องหมดเนาะรู้เรื่องแล้วครับถ้างั้นก็เปรียบเทียบนะสบายตัวก่อนนั้นมันไม่สบายตัวประมาณนั้นหรือเปล่าตอนนี้สบายตัวไหมครับสบายตัวครับสบายหัวสบายตัวสบายกายสบายใจครับรู้สึกดีครับดีอยู่เมื่อกี้นี่เนาะสดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คำว่าจิตเภทไม่น่าจะอยู่ในใจเราแล้วครับเพราะความรู้สึกที่ดีกลับคืนมาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับมันถูกลบล้างปลดปล่อย
เหมือนกับเราซักผ้าสะอาดแล้วประมาณนั้นครับลองเทียบเคียงครับเหมือนกับได้รับการซักผ้าหรือรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งไปแล้วเอาของใหม่สวมใส่กลับบ้านไปครับเข้าใจความหมายไหมเข้าใจครับโอเคขอให้เป็นเช่นนั้นนอกจากจะไปที่โรงพยาบาลที่เขาให้จิตเภทมาแล้วไปเยียวยารักษากันแบบไหนอย่างไรก่อนจะมาถึงลูกหมอเคยไปรักษาที่บ้านหมอปลาค่ะที่เพชรบุรีสองอาทิตย์ก่อนที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จไปอยู่ที่บ้านหมอปลาสองอาทิตย์ไปรักษาที่โรงพยาบาลนครธมด้วยใช่ค่ะโอเคโอ้ผ่านมาหลายด่านทั้งนั้นน่ะใช่ค่ะก่อนก็คือไปที่บ้านหมอปลาแล้วก็มีคนนึงขอแนะนำมาบอกว่าให้พามาที่นี่แต่หนูอ่ะก็ไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยผ่านมาถึง4เดือนแล้วเมื่อวานนึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยลองทำไปทำมาก็จนได้จนเจอใช่ค่ะเจอลุงหมอไม่ใช่ค่ะจนคือแบบว่าทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยอ๋อเหรอใช่ค่ะก็เลยถึงตอนแรกจะพาแม่มาคนเดียวเพราะว่าในนั้นขอระบุว่า1สิทธิ์ตอนหนึ่งท่านอะไรประมาณนี้แหละแต่หนูก็เลยพอมาถึงก็ได้จับบัตรคิวก็เลยพาแฟนรักษาด้วยฮะโอเคเป็นไงได้ยินลูกสาวแม่ยายเล่าให้ฟังเช่นที่ว่านี้รู้สึกยังไงนะครับรู้สึกเป็นไงลูกสาวแม่ยายคือเมียใช่ไหมใช่ครับเขาพูดให้เรายินต่อหน้าอย่างนี้รู้สึกยังไงกับตัวเขารู้สึกดีครับดีมากนะครับก็แปลว่าได้คู่ชีวิตที่ดีนะครับเขาก็ดูแลเท่าที่ผมฟังนี่นะทุกอย่างก้าวโอเคนะครับแปลว่าได้เมียดีก็แล้วกันนะดีครับเมียดีกับเมียรวยเลือกอะไรเมียดีครับเมียดีรวยจะพูดจังมันครับถ้ามันเป็นไปได้ก็ขอให้มันเป็นไปก็แล้วกันครับสักวันหนึ่งมันต้องมีวันนั้นแน่ขอให้ดีเถอะต่อไปช่วยทำงานนะครับโอเคเสียดายไหมที่คอเนี่ยเอามาจากไหนเส้นเนี้ยตอนนั้นเป็นตอนที่ก่อนที่จะไปอยู่บ้านหมอปลาค่ะสายสินเหรอค่ะมาจากไหนล่ะเป็นของพ่อพันท้ายนรสิงห์ค่ะเพราะว่าหน้าปากซอยบ้านจะมีศาลพันท้ายนรสิงห์เอามาจากศาลใช่ค่ะ คนแถวบ้านเขาเห็นแล้วเขาก็เลยเอามาให้ของโอ้ของน่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับก็ปกติเหมือนเดิมอะค่ะเหรอของเลยเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วของมันทำไมเสียบุคลิกจะเป็นพระตอนนี้แม่ให้มาตอนที่เขามีอาการที่โอเคลุงทวดเก็บไว้ให้ดีนะโอเคอันนี้ผมขอได้ไหมได้ครับเชื่อได้ไหมเชื่อได้ครับเชื่อได้ไปบอกพันท้ายนรสิงห์ไหมไปบอกว่าลุงออกขอได้ครับนะลุงออกขอนะครับบอกพันท้ายนรสิงห์เอ๋ยลุงออกก็ไปแล้วนะ3-2ยังไงไม่ได้เป็นอะไรครับไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วโอเคความเชื่อไม่ใช่ความผิดครับแต่ถ้าหาก็ดูแล้วมันเสียบุคลิกภาพหน้าตาเป็นคนที่หน้าตาดีนะครับถ้าทำมาหากินดีก็จะเจริญรุ่งเรืองครับโอเคไหมโอเคครับช่วยทำมาหากินนะครับตกลงวันนี้แค่นี้เนาะครับยินดีด้วยครับคุยมาทุกเรื่องเข้าใจกันดีนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่มีคำว่าจิตแพทย์อยู่ในตัวคุณนะครับครับไม่ต้องไปหาใครอยู่กับตัวเองให้ได้นะจิตเย็นมา2 ทุ่มก็ลองดักดูลุงหงอกดูนะดูหงอกเลยดามีพ่อคนเป็นประจำนะในรายการดูสักทีก็ได้นะ2 ทุ่มเฟซไลฟ์เนี่ยผมขึ้นต้นปุ๊บผมด่าคนโอ้โหด่ากันแบบบันไลใบวอดเลยไม่มีใครด่าสู้ผมได้หรอกในแผ่นดินโลกใบนี้นะผมสรรหาคำด่ามาเยอะมากผมด่าฉาบไปหมดปะฉาด่าเลยโอเคนะครับเอาล่ะไปดูให้ดีวันนี้นะครับ2 ทุ่มนะครับเจอกันฮะโอเคยินดีด้วยถ้าให้คะแนนตัวเองแหละตอนนี้คิดว่าน่าจะดีขึ้นหรือได้คะแนนกี่คะแนนเต็ม10 8ครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับแปลว่าประเมินตัวเองได้ครับถือว่าเป็นคนที่มีสติและก็ปัญญานะครับสามารถประเมินตัวเองได้นั้นต่อไปจิตเภทนี่กาไว้เลยแล้วไม่ใช่แล้วสบายตัวต้องการสบายตัวแล้วก็สบายใจใช่ไหมครับครับแล้วก็มีความสุขลึก
โอเคไหมครับครับชัดเจนนะภาษาผมเนี่ยปิดฝาโลงเลยต้องการสบายตัวสบายใจและความสุขแบบลึกๆครับชัดเจนเนาะครับเอาล่ะกลับบ้านไปเออยินดีด้วยครับยังเหลือแม่มือห้ามเข้าโรงจำนำจัดการซะเนี่ยแปะโป้งนั่นแหละหมายความว่าห้ามเข้าโรงจำนำบุคคลที่จะเข้าโรงจำนำเป็นบุคคลที่ไม่ทำอะไรก็ไม่พอกินพอใช้ผมไม่ใช่เข้าไม่ใช่พูดถึงว่าครับครับที่กันเอาไว้ให้เข้าใจความหมายที่นี่ที่แปะโป้งไว้หนึ่งใครก็ตามมาแปะโป้งที่นี่นั้นต้องเป็นบุคคลที่จะไม่เดินเข้าโรงจำนำแล้วถ้าเคยก็แปลว่าจะไม่มีอีกแล้วก็แปลว่าทำอะไรก็พอกินพอใช้ครับเหลือกินเหลือใช้ถึงขั้นเหลือขอเหลือพอโอเคนะครับนั่นคือความหมายที่หนึ่งครับว่าแปะโป้งที่นี่ความหมายที่สองไม่มีเรื่องราวขึ้นลงขึ้นศาลไม่โอเคนะห้ามมีนะครับมันจัดการไม่เสร็จเคยมีนี่หว่าเคยมีครับเคยมีเช่นอธิบายให้ฟังไปขโมยของหรือไปทำอะไรทักอย่างเนี่ยแหละครับกี่ปีวะนั่นน่ะนานแล้วครับตอนเด็กๆคนมากครับครับขโมยของหรือติดคุกนะโยมครับติดไปกี่ปีไม่ได้ติดครับโอเคถือว่าเป็นเด็กเนาะครับคิดจะทำอีกไหมครับตั้งแต่นั้นมาไม่มีแล้วครับดีมากขอจับมือครับผิดครั้งเดียวทุกคนให้อภัยครับย้ายมีครั้งที่สองซ้ำอีกก็แปะโป้งเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะไม่มีแล้วครับไม่มีขึ้นโรงพักไม่มีขึ้นโรงพิจารณาโอเคนะครับมีแต่ประกอบอาชีพชอบได้ตามปกติครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วขอละพอนะครับโอเคจบข่าวครับทุกการยินดีครับ